สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำวันที่1ถึง15พฤษภาคมปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมีนค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขจงคิดดีทำดีปฏิบัติดีวันหนึ่งสิ่งที่เราปรารถนาย่อมเป็นจริงค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆการตั้งท้องมีบุตรคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจครูหมอพยาบาลเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอาจจะเป็นในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการงานก็เป็นไปได้ค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จค่ะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจงานใหม่บ้านใหม่สิ่งดีๆความรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะการงานไม่เป็นดังใจไม่ได้ดังเป้าหมายบริวารจะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลเหนื่อยใจทุกข์ใจเป็นกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดวิตกกังวลใจคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนำความรักความสุขจะได้โชคจากลูกจากเด็กจากบริวารค่ะเด็กบริวารนี้อาจจะไม่ใช่เด็กเป็นที่เป็นเบบี้หรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเราก็เป็นไปได้ค่ะลึกๆในใจมีเรื่องเจ็บปวดทรมานใจแต่ไม่สามารถพูดกับใครได้เพียงได้แต่เก็บไว้ข้างในระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงการทะเลาะวิวาทบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลอาจจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบิกการกู้เอกสารการขึ้นโรงขึ้นศาลที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆการทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้สิ่งที่ดีๆค่ะลึกๆในใจในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ความคิดมากบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักแต่ด้วยภาระด้วยหน้าที่ที่ยังคงต้องอยู่ตรงจุดนั้นยังคงหลีกเลี่ยงไปไหนไม่ได้ค่ะคนสูงขาวจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจนำความทุกข์นำอุปสรรคปัญหามาให้แต่ยังไงก็ตามวันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลกงล้อแห่งความสุขจะพัดพาไปพบกับสิ่งที่ดีๆค่ะจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจห่วงลูกห่วงบุตรห่วงบริวารความเป็นแม่ความห่วงใหญ่การเดินทางไกลชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ติดที่ขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอค่ะจะได้รับการอุปสงค์ขอโทษค่ะจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากหญิงสูงวัยอาจจะเป็นหัวหน้างานเป็นญาติผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เขาจะมาช่วยเหลือเราให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีมีนประจำวันที่1ถึง15พฤษภาคมปี2567เกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้คนมีคู่อาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรเกิดขึ้นแต่บางครั้งลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะในเรื่องของเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็จะได้เข้ามาพอให้ได้ใช้จ่ายได้อย่างชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานมีประสักปัญหาไม่เป็นดั่งใจแต่ยังคงได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะการเดินทางไกลพบเจอกับคนที่คุณรอคอยสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ